ฝากฟ้ายังมีจันต้องแสงแห่งธรรมอุบายธรรมทั้งหลายหลวงปู่ทิ้งไว้ให้ตึกตางน้อมนำเอามาขัดเกลาจิตที่เศร้ามองตามรอยศรัทธาเป็นทางพันพระเนจรภาวนาตามคำสอนถวายหลวงปู่สุนิทพานอุบายภาวนาหลวงปู่จันทาภาวโรทำความเพียรดุจสายโซร้อยต่อไม่ขาดมันศรัทธาปตาทะความเลื่อมใสตั้งสัตว์ทั้งใจกายทำเห็นได้ด้วยภาวนาภาวนาอย่างไรจึงจะได้เห็นธรรมยืนเดินนอนหลวงปู่สอนสั่งมันภาวนาอดนอนทนอาหารเผาผลาญกิเลสนาที่ร้อยรัดจิตเรามามีอวิชชาครอบงำเวียนว่ายตายเกิดเป็นสัตว์ประเสริฐไม่หลุดพ้นขอสาธุชนจงตั้งจิตอธิษฐานว่าร่างกายเรานี้ยืมมาใช้เพียงไม่นานธาตุขันธ์สังขารไม่เที่ยงทุกข์อนัตตาใจสงบพบพระธรรมหลวงปู่ย้ำเป็นนักหนาด้วยอุบายภาวนาที่ครูบาท่านสอนนิจตาไม่เที่ยงแท้ไม่ท้าวรธรรมโมท่านสอนสังขารมีทุกขตาเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายไม่รู้จบสังโฆจิตได้พบความเป็นอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเป็นอารมณ์ภาวนาไม่เร็วไม่ช้าย่อมเกิดดวงตาเห็นธรรมอยากจะสาธกยกเรื่องหลวงปู่สอนพระเนนได้รู้เรื่องวิมุตติหลุดพ้นบำเพ็ญเพียรพบเสือจึงตะโกนเสือเป็นสัตว์จึงไม่สนกระโจนขยำคอภิกษุอื่นทั้งหลายหนีตายกันหมดท่านจึงกำหนดจิตพิจารณาธาตุขันธ์ว่าร่างเรานี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานสละชีวิต
็พบพระธรรมตัณหาที่ครอบงำอวิชชาก็หลุดหายเกิดปัญญาวิปัสสนาถอนกิเลสจากใจสำเร็จอรหันต์ทันใดในปากเสือนั้นเราร้อนเอาธรรมเป็นเครื่องทอนกิเลสฝังจิตติดพบมาผู้กินธรรมเป็นอาหารย่อมผ่านพบสุขเร่งความเพียรให้พ้นทุกข์ดับกิเลสตัณหาสู่วิมุตติหลุดพ้นก็ด้วยการภาวนาดังคำพระท่านว่าล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรวิริยนะทุกขมัจเจติจิตก็เกิดสมาธิข้ามโอคสาครอุบายภาวนาธรรมะพระเนจรรอยธรรมคำสอนหลวงปู่จันทา